ยังไงวะในเฟซเหรอดูยังไงอ่ะดูได้ที่ไหนอ่ะใช่เหรอมันต่อยกับแจ็คแป๊บโฮเหรอไอ้เหี้ยต่อยกับพี่แจ็คแป๊บโฮเหรอดูยังไงเขียนยังไงพิมพ์เมลายหุ้ยเอาดีคอนเทนต์หรือว่าอะไรเนี่ยหุ้ยเฮียต่อยจริงเว้ยหุ้ยต่อยจริงเว้ยไอ้เหี้ยไม่ใช่คอนเทนต์นะเนี่ยไม่ใช่คอนเทนต์ไอ้เหี้ยตะกี้ต่อยจริงเลยถ้าคอนเทนต์ก็เนียนอะถ้าคอนเทนต์นี้ก็เนียนสัตว์อะไอ้เหี้ยถ้าคอนเทนต์ก็เนียนจัดอะเข้าสอนอแล้วเหรอแล้วพี่แจ็คสู้ปะแจ็คแบบโหสู้ปะอ๋อตอนแรกเขาจะทำคอนเทนต์กันใช่ป่ะแล้วแบบว่าใส่กันเหรอที่ใจเย็นมากเลยนะแจ็คแป๊บโฮเนี่ยผมชอบเขามากเลยนะแจ็คกับผมดูเขาตลอดเลยแค่ต่อยจริงอะเนี่ยดูเดะดูภาพต่อยเดะมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยต่อยจริงเลยอะดูไหนได้อีกวะเนี่ยตอนนี้สอนอเลยเนี่ยข้างบนล้าเจ็ดสุดแล้วผมเลยแกผมบอกพี่ไหมผมบอกพี่ไหมว่าอย่าทำพี่ผมบอกไหมเอาคลิปนั้นมายืนยันเลยว่ามันแตกของจริงว่ะมึงกล้ามากที่ถีบโต๊ะใส่ลูกกูบอกเลยว่าไม่จบแค่นี้ผมเมลายขอโทษผู้จัดงานมึงกล้ามากอ๋อที่ถีบโต๊ะใส่ลูกกูเหรอมันเกิดอะไรขึ้นวะดูคลิปได้ที่ไหนวะเนี่ยแฟนแจ็คแฟนแจ็คมีแต่แจ็คแฟนฉันอะกลุ่ม FC แป๊บโฮปะหรือว่าอะไรวะอ่ะแท็กแฟนข้างรักแฟนอะไรอ่ะอ๋อนี่เหรอสงสารความทรงจำลูกมากขอให้ลูกไม่จดจำและจำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นอันไหนอ่ะอันนี้เหรอนี่อย่าทำผมบอกแล้วในคลิปเนี่ยอย่าทำพี่ด้วยตรงนี้มัดด้วยตรงนี้มัดผมบอกพี่ไหมบนข้างบนล้าเจ็บสุดแล้วผมเลยแกบอกพี่ไหมผมบอกพี่ไหมว่าอย่าทำลบแล้วเหรอมันน่าจะมีคนตัดใน YouTube ป่ะน่าจะไม่มีป่ะมีไลน์มีระยองอ๋อทำรถแจ็คก่อนอ๋อคอนเทนต์ก่อนอันนี้คือคอนเทนต์โอ้แจ็คสวนว่ะเยี่ยมมาดิแจ็คสวนว่ะหัดนำว่ะ
หมัดนำอ่ะถ้านับคะแนน 1-1 ป่ะแจ็ค 3-1 หรอ 3-1 ครับหรอแจ็คต่อ 5-1 คือเหี้ยอะไรวะแจ็คต่อ 3-1 อ๋อไอ้เหี้ยกูคิดว่า 3-1 โดนต่อย 3-1 ไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเราเขาซีเรียสกันนะเนี่ยมึงเหี้ยอะไรปลกปกฮานะกูตบข่าวดังอยู่นะอันเนี้ยดังเลยผมว่าเพิ่งมาใช่ป่ะเพิ่งเกิดขึ้นใช่ป่ะสามยกหรือห้ายกบนเวทียังไงบางแจ็คมีคนรับรอคุณอยู่ครับหัวเรือนผู้ยิ่งใหญ แจ็คลูกศิษย์รถถังทำเขาไม่ได้ไปทำเมียเขากระจอกจ้าอ๋อไม่มีคนเขาทำเมียแจ็คแป๊บโฮด้วยหรอใช่หรอไอ้เชี่ยถึงเมียเขาเลยหรอโหไอ้สัตว์คนเนี้ยนะต่อยอ่ะโอ้ยเชี่ยแล้วผมบอกพี่ไหมอย่าทำผมจะถ่ายคลิปผมบอกไหมในคลิปมาอ๋อเขาด่าคนดังเวียดคนดังลุงต้นเลือกคือใครผิดอ่ะแค่นั้นแหละเขาน่าจะหาต้นเรื่องกันมั้งเฮ้ยแอดมินอยู่ไหนวะโบมครับแอดมินอยู่ไหนอ่ะครับอยู่อำนวยครับโอเคให้ผมไปส่งไหมครับไปดิอ๋อเมลายผิดก็คือไปทำรถแจ็คมันมีคลิปไหมมันมีคลิปตอนที่ไปทำรถแจ็คปะมีปะดูได้ที่ไหนอะอยากรู้ว่าเขาไปทำรถแจ็คยังไงอะดูได้ที่ไหน TikTok ผิดคู่เมลายไปทำรถแจ็คก่อนมันคือคอนเทนต์เปล่าหมายถึงที่เขาอาจจะทำกันคอนเทนต์แล้วแบบว่าอยู่ดีก็แบบว่าคอนเทนต์มันอาจจะแรงเกินไปไหมแล้วก็แบบหัวร้อนแบบกะจะทำคลิปกันอะไรประมาณนี้ป่ะไม่ที่อ้าวแล้วอยู่ดีอ่ะไม่ใช่หมายถึงไอ้คลิปสองอ่ะคือคลิปแรกคืออันแรกคือการทำรถแจ็คแป๊บโฮก่อนถูกต้องไหมใช่ไหมอ่ะครั้งแรกคือการทำรถแจ็คแป๊บโฮก่อนก็คือเหมือนเป็นคอนเทนต์และครั้งที่สองแจ็คแป๊บโฮก็จะมาทำคอนเทนต์พังร้านอ่ะแต่ฝั่งเมลายไม่พอใจที่ไปถีบเก้าอี้ใส่ลูกเขาก็เลยเจาะต่อยแจ็คแป๊บโฮอ่ะประมาณนั้นเข้าใจแล้วคือเป็นคอนเทนต์แกล้งกันแหละแกล้งกันแหละฝั่งนั้นมาทำแจ็คแป๊บโฮก่อนอ่ะแป๊บโฮก็คอนเทนต์อ่ะกูขอคอนเทนต์คืนหน่อยขอคืนหน่อยแกล้งหน่อยขำๆพังร้านกับกลายว่าคนนี้รับไม่ได้ที่ไปถีบเก้าอี้ใส่อะไรประมาณนี้ก็เลยต่อยกันแต่ว่าประเด็นเลยอ่ะเมลายคือเปิดก่อนแค่นั้นอ่ะไม่คุยกันให้จบเปิดก่อนก็กลายเป็นประเด็นใหญ่เข้าสอนอกันเปิดก่อนต้องโดนดิเมากาชาครับ30,000บาทเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับผมครับมีพอยต์ไหมครับมีพอยต์แรกไหมตรงไหนอะที่แรกพอยต์ตรงนู้นขอบคุณครับแอดมินอ๋อกล่องแรกลดได้เลยโอเคการันตีลด
เหี้ยกำลังจะตายเก็บไว้ก่อนแล้วกันกาชาเดี๋ยวค่อยเปิดเดี๋ยวค่อยเปิดเอาไว้ขายลูกละ50บาทดีกว่าหายเลยอ่ะคำว่าอย่าทำเออผมบอกพี่อย่าทำผมถ่ายงั้นแต่ที่มึงเข็นรถมาถ่ายคลิปกับกูอ้าวก็เข็นรถแล้วมันจบแล้วปะตรงนั้นจบแล้วไหมพี่แล้วทีนี้ผมก็ไปคุยกับสอดจอก็คุยกันตรงนั้นไม่ได้ถ่ายต่อเออแล้วพี่มาทำอะไรทำไมวะมึงก็ยังถ่ายคอนเทนต์หรือเรื่องจริงทุกวันนี้งงไปหมดมาจากการที่โดนต่อยแต่กินที่ก็เออว่ะอาจจะแบบว่าคุยกันนะสมมติผมนัดคุยกันนะคุยกันแบบอ่ะมึงต่อยกูเลยแบบเต็มที่เลยพี่ทำคอนเทนต์ทะเลาะกันจริงๆไอ้ชิปก็เป็นไปได้นะถ้าคิดจริงๆอ่ะเออมันก็เป็นไปได้นะอ่ะสมมติผมนัดคุยกับไอ้ตีใช่ปะให้ตีเดี๋ยวแกล้งอันนี้มึงแกล้งนู้นมึงทำเป็นรับไม่ได้นะมึงต่อยกูสุดแรงเลยนะเอาให้สมจริงก็เป็นไปได้นะเว้ยผมไปทำยังไงต่อทีเนี้ยแล้วผมให้ผมไปทำเข้าสอนอไม่ใช่คอนเทนต์ก็ไปบอกตำรวจพี่ตำรวจครับผมขอเข้าสอนอเขาไปคุยกันเนี้ยนู่นนี่นั่นกันจบแฮปปี้เอนดิ้งถ่ายในต่อรถคันแรกเอาเนี้ยเอาเนี้ยเอาเนี้ยต่ออ่ะมึงไม่ต้องพูดยาวแล้วกูผิดมึงให้กูชดใช้เลยถามนี่เลยกูต้องแต่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่คอนเทนต์กูคิดว่าไม่ใช่ไม่หรอกพี่แค่สำนึกได้ครับพี่กูสำนึกได้กูผิดเองอ่ะประชดจัดที่ไปเล่นประชดจัดกูผิดเองอ่ะประชดจัดแต่ย้อนกลับมาทำยังไงพี่จัดงานใหม่หมดไหมซ่อมรถใหม่แล้วเริ่มงานใหม่อ่ะกูไม่ต้องยังหมดแล้วผมจะขึ้นคอนเสิร์ตใหม่อ่ะทำได้ไหมมันจะทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้อย่าพูดดิมึงก็อย่าท้ากูตัวที่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะถ้าคุณทำไม่ได้เห็นไหมเดยูเขาเรียกคนมาขนาดนั้นนะพี่ทำได้ไหมจัดงานใหม่ได้ไหมแล้วไม่ต้องมีเรื่องนั้นได้ไหมทำได้ไหมยังไงอันนี้ยังไงอ่ะก็เริ่มใหม่หมดงานทำได้ไหมมึงต้องการยังไงเนี่ยต้องการอย่างเงี้ยทำได้ไหมอ่ะมึงไปบอกเขาดิเดี๋ยวกูจัดให้อ้าวบอกเขายังไงอ่ะเดี๋ยวกูทำทุกอย่างเองไปก็มันทำหมดแล้วอ่ะพี่มันไม่ทำวงการรถคือวงการพวกกูมึงมาขอแจงเขาใครขอผมก็มาช่วยก็นั่นไงเออผมมาช่วยใครบอกขอผมมาช่วยอ่ะมึงไม่ต้องไปคุยเรื่องนั้นแล้วมึงคุยเรื่องรถมึงเนี่ยอ่ะจ้างไหมอ่ะทำไมอ่ะเรื่องรถทำแล้วเรื่องรถเอาไงแล้วผมจ่ายไงต่องานผมมาสามชั่วโมงแม่ผมอยากรู้ว่าไอ้ที่เขาเมลายเมลายพังรถอยากรู้ว่าคลิปพังรถอยู่ไหนวะเอาเนี่ยเมลายถีบรถแจ็คแบ็คโฮอะไรวะนี่เขาได้เอาเงินไปช่วยคนพูดไม่ทำอะชีวิตถึงไม่เจริญพิมพ์อะไรนะอะไรนะเฮ้ยอย่าเพิ่งฝัดโพสต์ดิสายกูยังพิมพ์ไม่จบเลยอย่าเพิ่งพิมพ์กันได้ป่ะอะไรของมึงนี่กูก็พิมพ์ถูกแล้วนะนี่289นี่ป่ะ289เนี่ยอะไรอ่ะอันที่4อันที่4คือเหี้ยอะไรวะอันที่4 1 2อ๋อเนี่ยของแท้ว่ะพวกของจริงพวกของแท้มึงต้องโดนเสียใจกูแน่ๆพวกทีมแท้พวกทีมแน่มึงต้องโดนทีมทีมหนักของแท้ของแท้มึงก็ดูไว้พวกของแท้ของจริงมึงดูไว้ของจริงไม่หลอกมึงดูทั่วกูจะทีมหน้ามึงมึงจะมาลั่วแล้วคนกระโดดโดนกระแทกทีมหน้ามึงกูถึงมันกระแทกแทงหน้าแล้วกูทีมแล้วกระแทกฟันหน้ามึงก็โยกกระแทกฟันหน้ามึงก็ลุ้นไปกระแทกกระชอบแล้วกระชอบกระแทกกระโถกกระทากกระโถกกระแทก
แล้วไม่ผมจะดูคลิปที่เขาไปพังรถแจ็คแป๊บโฮอ่ะมันคืออันไหนผมอยากเห็นที่เขาไปพังรถแป๊บโฮอ่ะแจ็คแป๊บโฮอ่ะไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่อ๋อไม่มีเขาดังอันดับแรกก่อนเลยว่าผมไม่รู้จักอาจอยู่ถาวรตลอดเลยนะมึงเนี่ยเขาบอกว่าผมไม่รู้ผมจะไออันนี้มีเฟซอยู่ใต้ดุนบ้านใช่พี่บัญชีที่เขาค่าต้องหาดราม่าน้ำไม่อาบอ๋อน้ำไม่อาบอ๋อแป๊บนึงช่องดาร์กโอเคนี่เหรอโอ้ยเยี่ยมมีสิงโตพ่อมึงไอ้สัตว์ศึกคนรวยไงเจ้าพ่อคลิปปะทะเจ้าพ่อใต้คอมเมนต์เอาพี่เปากินมาให้ผมไม่ต้องรอมาทันทีที่มาช่วยเพื่อนรีเซ็ตมึงจับกลุ่มมึงจับกลุ่มเดียวกันได้ไหมมึงจับเต็ดใหญ่อะช่วยมันสามล้านตอนนี้นะเล่นไปเล่นมาไปบ้านอาทิตย์หน้าก็ได้ไปเล่นบ้านอาทิตย์หน้าได้ไปมาทำเลยทำดูถามไปไหนถามไปไหนตอบก่อนไอ้เหี้ยมาดีสัตว์ไอ้เหี้ยทำไปมันไม่ไหวหรอกเว้ยมึงพิมพ์แต่ละช็อกบาร์มึงอย่าแบบว่ากวนตีนได้ปะนัดสวัสดีครับ15เดือนแล้ว Rebirth TV เลิฟ Rebirth TV ใช่เหรอจริงมั้ยเนี่ยเข้ามาเจอเหี้ยอะไรบ้างอ๋อนี่ไงนี่ปะนี่ใช่ป่ะไม่แจ็คแป๊บโฮที่เขายิ้มเขาน่าจะมีสปิริตในการทำคลิปพวกนี้ไว้ผมคิดว่านะเขามีสปิริตแต่แบบว่าโดนแกล้งแล้วเขายิ้มอ่ะในใจเขาคงคิดแต่ว่าเขามีสปิริตให้อีกฝ่ายนึงอ่ะเพราะเขาทำคลิปพวกนี้มาเขารู้ว่าเดี๋ยวเข้าตังไหมอ่ะลงตังเปล่าไหนนะตอนถีบนี่เหรอ29ช่องนี้ใช่ป่ะของแท้แท้ว่าพวกของจริงอันไหนวะอยู่ไหนวะไหนมีแต่ตอนขึ้นโรงพักแล้วเนี่ยของแท้แท้วะพวกของจริงพวกของแท้ที่ตามึงแล้วถึงมันกระแทกหน้ามึงก็ยุบไปกระแทกชอบแล้วก็ชอบกระแทกกระโถกกระทาของแท้แท้อันนี้ดูแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยเลอะเทอะจัดไอ้เหี้ยนะกูไปย้ายในเฟซอีกแล้วตะกี้นี่กูก็ไปเฟซ
ไอ้เหี้ยกูก็อยากรู้ไอ้เหี้ยตอนนี้อยากรู้ว่าเขาถีบยังไงอ่ะกูเป็นชาวบ้านอยู่ตอนเนี้ยผมหาคลิปที่เขาทำร้ายรถไงเนี่ยมีแต่ตรงนี้ในเฟซมีจริงใส่นัวดูเลวใส่นัวกันหน้ากูเข้าอีกอันนึงนะอันนี้ก้านี้ไงเราว่าช่างแม่งเหอะไอ้เหี้ยเล่นเกมไอ้สัตว์ไม่ต้องเสือกแต่เรื่องนี้เข้าใจแล้วเรื่องนี้เข้าใจแล้วครับเราเป็นชาวบ้านที่ขี้เสือกเข้าใจแล้วครับเข้าใจของเรื่องละตอนนี้ฝ่ายแจ็คโดนทำลายรถที่รักคันหนึ่งที่มีอะไรมีเงินก็ไม่หาซื้อได้ผมคิดว่านะเขาแจ็คคงรวยโดนทำลายรถแล้วแจ็คก็ไปทำคอนเทนต์คืนพอทำคอนเทนต์เสร็จเมลายมาต่อยแจ็คสวนไป3หมัดเข้าสอนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วถ้ามีคนมาถีบแมคลาเรนลุงล่ะจ่ายสิสัตว์ถีบมาก็ซ่อมให้กูด้วยไอ้เหี้ยมันแพงนะมึงนึกว่าสวนน้ำเหี้ยอะไรล่ะไอ้เหี้ยกูเดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยแล้วไอ้สัตว์จะไปต่อยอะไรกับเขาไอ้เหี้ยไปต่อยเขาโดนสวนมาโดนกระทืบเนี่ยไอ้เหี้ยเอาโดนคลิปไปลงโดนกระทืบไม่ให้มึงดูรีเบิร์ตดิโดนกระทืบไอ้เหี้ยพอโดนกระทืบเสร็จปุ๊บคนในเกมมาแล้วว่ะเอาตอนช็อตลูกแม็กสู้กับในเกมแบบต่อยตายเป็น 5-6 คนไอ้เหี้ยหลังคลิปมาโดนเขากระทืบเงี้ย1-1ปัก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 เงี้ย5เลยนะไอ้เหี้ยลุงมีใบครอบครองปืนไงก็ไปทำสิครับใบม.ป.4ไปทำนี่ทำง่ายมันต้องมีหลายๆอย่างครับมันต้องมีสเตทเมนต์มีการงานโอ้โหเยอะอะยากด้วยแต่ไม่ยากหรอกผมอยู่บ้านได้เฉยตอนทำใบป.3มั้งป.3 ป.4เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วก็มีเงินครับต้องมีเงินเลยสิ่งแรกต้องมีเงินซื้อมันก่อนลุงเรียกน้องๆ JK ไปช่วยดิถ้าโดน OC โอ้โหเฮียน้องกูแต่ละคนในสัตว์จุกจุกได้อยู่นักเลงเซเว่นในเวทได้อยู่ส่งเวทให้อยู่โอ้ยไอ้เหี้ยอย่าไปสู้เขาทำไมยุคสมัยนี้มันไม่มีกันแล้วต่อยตีกันอ่ะไอ้เหี้ยคือมึงลองมีลูกเอาจริงๆนะเว้ยมึงลองมีลูกมีครอบครัวดูอ่ะแล้วมึงจะรู้เว้ยการที่แบบว่าการที่ถ้าเป็นสมัยวัยรุ่นแล้วกล้าใช่มั้ยล่ะแต่ตอนแบบพอมีลูกมีอะไรแล้วไอ้เหี้ยกลัวตายไอ้เหี้ยทุกวันเนี้ยกลัวตายจริงๆเขาไม่มีต่อยแต่เขามียิงมันก็ป้องกันตัวให้ถูกวิธีครับถ้ามีปืนไม่ใช่ว่าคุณจะเอาปืนเนี้ยไปข่มมันก็ไม่ได้ด้วยมันก็ไปข่มไม่ได้ปืนเนี่ยที่มีที่ผมมีเนี่ยคือการบ้านคือป้องกันคนในครอบครัวเวลาเจอโจรเวลาคนมาไม่ใช่มีปืนแล้วกูต้องไปกลางไม่ใช่เหี้ยปืนก็ไม่สามารถพกบนรถได้ปืนมันเอาไว้แค่ติดบ้านมันไม่ใช่กูมีปืนกูกลางแม่งเลยเหี้ยพร้อมยิงมึงไปดิไปคุกเลยเหี้ยพร้อมยิงอ่ะคือ
การป้องกันตัวมีหลายวิธีที่เอามาติดบ้านเนี่ยเราต้องไปเรียนรู้ไว้ต่อให้มึงมีปืนแล้วมึงไม่ไปศึกษาข้อมูลวิธีการป้องกันตัวภายในบ้านทำไงอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยสมมุติโจรมาใช่ไหมโจรบุกมาโจรเข้ามาปุ๊บโจรวิ่งหนีกูเอาปืนไล่ยิงออกไปนอกหมู่บ้านอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยโดนจับมันมีหลายขั้นตอนในการป้องกันตัวเองครับสมมติ มันก็มีทริคแหละมันก็มีทริคในการป้องกันตัวเองครับที่ท่านต้องไปดูท่านเรวัตบ่อยๆอ่ะเขาก็จะสอนวิธีการป้องกันตัวแบบว่าสมมติโจรมาใช่ป่ะถือมีดกำลังเข้ามาแทงเฮ้ยมึงหยุดป้องปังหมดแม็กตายห่าไม่รู้ผิดตอนนะผมตกใจผมเลยกดไปหมดแม็กคือเวลาป้องกันตัวใช่ไหมสมมติถ้าโจรมาปุ๊บจะเอามีดวิ่งมาแทงเรายิงป้องนัดหนึ่งยิงที่ขาหรือว่ายิงที่ไหนได้แต่ถ้าโจรจะวิ่งเข้ามาอีกก็ยิงได้เลยอันนั้นถือว่าไม่ผิดแต่สมมติเรายิงไปนัดหนึ่งปุ๊บโจรวิ่งหนีเรายิงโจรต่อเท่ากับเราผิดต้องไปศึกษากฎหมายดีๆครับไม่ใช่ว่ามีปืนแล้วทำตัวกากไม่ใช่แล้วคนใจร้อนก็ไม่ต้องมีนะครับปืนอ่ะใครคิดว่าตัวเองใจร้อนนะครับ สวัสดีครับใช่ถ้าโจรหนีแล้วเรายิงพยายามฆ่าใช่ครับถูกต้องเป็นที่สุดหนังกระติกก่อนต้องยิงไข่มันก่อนเลยครับดอกแรกยิงให้จุกพอมันล้มเสร็จแล้วก็หนังกระติกยิงไข่มันต่อเอาให้ไข่แตกไม่งอมคือเขาด่าทำไมอีกแล้วเนี่ยคือไฟโลซอฟกูบอกว่าถอยมาให้เสร็จได้ยินไหมออนไม่เป็นไรแต่เราชนะไม่มีอะไรแต่กูไม่งอมไม่งอมเสียไม่มีอะไรให้งอมมีปืนเถื่อนอ่ะปืนเถื่อนมันก็ผิดอยู่แล้วดิเหี้ยแค่มีในครอบครองมึงก็ผิดอยู่แล้วไอ้เหี้ยต่อให้คนมีใบในครอบครองเอาไปพกบนรถก็โดนอยู่ดีเหี้ยเขาจะโดนคดีอะไรวะโดนข้อหาเอาพยายามปืนเข้าไปเขตชุมชนมั้งถ้าแยกแม็กแยกปืนใส่กล่องล็อกไว้อย่างดีอ่ะไม่โดนครับสมมติเราไปต่างจังหวัดเราโดนตรวจค้นว่ามีปืนอยู่อ่ะบอกเขาแม็กอยู่ข้างหลังรถแยกแม็กแยกปืนแยกกระสุนอันนั้นน่ะไม่โดนเรากำลังย้ายบ้านเลยประมาณเนี้ยปกยูซี่ในบ้านได้ไหมโหอันนั้นมันใหญ่นะยูซี่อ่ะมันน่าจะไม่มีใครขายให้มึงหรอกไอ้เหี้ยยูซี่อ่ะ